ิศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานคนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำนำต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมือปลอดทางปัญญาตรัสชาชนผู้กดแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลอดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาทร้ายสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับหายหน้าหายตาไปวันเต็มๆนะครับก็วันทหารผ่านศึกของอเมริกาวันหยุดนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับพักนิดนึงนะครับก็กลับมาที่มีประเด็นจะต้องพูดอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ติดค้างเอาไว้ก็คือเรื่องของกษัตริย์ไม่เคยยิ้มนะครับไม่อยากจะห่างไปมากนะครับอยากให้พี่น้องได้อ่านไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็วันนี้ถึงตอนที่5แล้วนะครับเรากำลังย้อนภาพไปถึงการสร้างบารมีตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่อยุธยาเรากำลังจะเข้าที่อยุธยานะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ไม่ธรรมดานะครับศึกสายเลือดบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็มีการโยงกันไปโยงกันมาสำหรับสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับบางคนก็มีหลักฐานใหม่มาว่าอุ้ยที่สุโขทัยนะเมื่อก่อนจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นราชอาณาจักรไทยหรอกก็เป็นเมืองเล็กๆนะครับกษัตริย์สมัยอยุธยาก็ดูถูกไม่ได้มีอะไรมากแต่เพิ่งจะมาเขียนให้มันยิ่งใหญ่ก็ในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อจะโยงใหญ่ไปว่ากษัตริย์นั้นมีความเป็นธรรมมีความดีงามนะครับไล่โยงมาถึงยุคอยุธยานี่โอ้โหเป็นดั่งเทวดานะครับสมบูรณาญาติยาสิทธิราชสุดๆนะครับในสมัยอยุธยาก็นะครับวันนี้ก็มาอ่านรายละเอียดต่อนะครับพระเจ้าอู่ทองนะครับสมัยเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์แรกของอยุธยาเลยเนี่ยนะครับก็เรื่องเล่าต่อเลยนะครับในสมัยพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์องค์แรกของอยุธยาได้เชิญพราหมณ์มาจากประเทศอินเดียหลายคนในการทำพิธีราชาภิเษกในปี1894ซึ่งเป็นการเปรียบตัวเองเช่นเดียวกับเทวดาและได้ตั้งชื่อตนเองว่ารามาธิบดีอันเป็นชื่อที่นำออกมาจากชื่อของพระรามในวรรณคดีรามเกียรติ์กษัตริย์อู่ทองยังปฏิบัติตนเจริญรอยตามตำแหน่งธรรมราชาอย่างเช่นกษัตริย์ลี่ไทยในสมัยสุโขทัยกษัตริย์อู่ทองได้ทำการอุปถัมภ์บรรดาสงฆ์สร้างวัดวาอารามขึ้นใหม่มากมายและยังนำเอาพิธีการทางศาสนาพุทธมาปฏิบัติด้วยในกลางศตวรรษที่15คือสมัยพระบรมไตรโลกนาถบรรดานักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นช่วงที่อยุธยาเจริญที่สุดเป็นศูนย์กลางที่มีการจัดอันดับทางสังคมซึ่งเป็นไปในทางฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธเช่นเดียวกับกษัตริย์ลิไทยไตรโลกนาถก็แสดงตัวให้เป็นเช่นพระพุทธเจ้าเช่นกันโดยการจัดเรียบเรียงหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นใหม่อันเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนที่เป็นพระโสทิสาก่อนที่จะทำการตรัสรู้ได้เนื้อหาในการปรับปรุงใหม่เน้นไปที่เนื้อหาของไตรภูมิพระร่วงว่าพระเวสสันดรได้กลับชาติมาเกิดเป็นพระบรมไตรโลกนาถคือตัวกษัตริย์ไตรโลกนาถนั่นเองแต่กษัตริย์ไตรโลกนาถก็ไม่ได้เอาศาสนาพุทธมาเป็นรากฐานของความเป็นกษัตริย์นักประวัติศาสตร์หลายคนคิดว่าในราวต้นปี2143กษัตริย์ประสาททองได้เอานำเอาความเชื่อทางฮินดูมาใช้ในการสถาปนาตนเองให้สูงส่งยิ่งขึ้นโดยไม่ได้ตัดเอาความเชื่อครอบจักรวาลทางพุทธศาสนาออกไปจากหลักฐานที่บันทึกในประวัติศาสตร์ได้เน้นให้เห็นว่าทั้งประเพณีทางศาสนาฮินดูและพุทธได้ใช้ผสมกันให้เป็นฐานอำนาจสนับสนุนสถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องกันมาทำให้กษัตริย์มีอำนาจบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ความสมดุลระหว่างสองศาสนานั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดดัดแปลงสร้างสรรค์ของตัวกษัตริย์เองความเชื่อในศาสนาพุทธเกี่ยวกับดวงดาวครอบจักรวาลต่างๆอันเป็นผลทางโชคชะตาราศีเป็นรากฐานของกษัตริย์ธรรมราชาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎทศพิธราชธรรมกษัตริย์ต้องทำบุญทำทานถวายพระสงฆ์องค์เจ้าทำพิธีกฐินเช่นเดียวกับกษัตริย์ไตรโลกนาถที่ลาออกบวชในระยะสั้น
และโดยทั่วไปแล้วในราชอาณาจักรนี้มีความเชื่อกันว่าการทำพิธีปฏิบัติตามศาสนาพุทธเป็นการแสดงความซื่อสัตย์ต่อสถาบันกษัตริย์และสร้างผลผลิตของชาวไร่ชาวนาให้มากขึ้นพิธีการต่างๆบนพื้นฐานของศาสนาฮินดูได้รวมเอาเทวดาเข้าไปเป็นการเสริมภาพพจน์ของกษัตริย์ทำให้สถาบันกษัตริย์ดูน่ากลัวและน่าเกรงขามยิ่งขึ้นต่างประดิษฐ์ประดอยยกยอตำแหน่งให้กษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินและเจ้าชีวิตผู้เป็นเจ้าของสรรพมวลมวลสรรพสิ่งทั้งหลายดังเทพเจ้าที่ประทานชีวิตสภาพลมฟ้าอากาศความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งข้อห้ามตามความเชื่อของพราหมณ์ได้ถูกนำมาบังคับใช้เช่นห้ามมองดูหน้าของบรรดาราชนิกูลหากขัดขืนอาจมีโทษถึงตายได้ภาษาที่ใช้กันในวังและการทำพิธีต่างๆก็เป็นภาษาของพราหมณ์ที่ปะปนกันระหว่างสันสกฤตกับภาษาขอมเพื่อนำมาใช้เตือนกันถึงสายโลหิตที่มีความสูงศักดิ์ในฐานันดรของราชนิกูลอันมีความสำคัญยิ่งในการปกครองโดยระบบราชวงศ์ตลอดชั่วกัลปวสานการผสมปะปนกันในพิธีการต่างๆของสองศาสนาเป็นการสืบสายพันธุ์ของกษัตริย์นายเดวิดไวเอตนักประวัติศาสตร์แต่อธิบายไว้ว่าหลักการสั่งสอนของศาสนาพุทธเป็นปัจจัยสำคัญต่อดวงชะตาราศีในทางพราหมณ์มุ่งหมายให้กษัตริย์มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมจนถึงที่สุดคือให้กลมกลืนกันกับคำสอนธรรมจรรยาในพุทธศาสนาความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูในเรื่องเทวดานั้นเปรียบเทียบให้กษัตริย์เป็นพระเจ้าเป็นการปรับปรุงส่งเสริมปรุงเสริมแต่งให้กษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของพิธีการต่างๆขณะที่ความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาให้การรับรองว่ากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประพฤติตามหลักศีลธรรมยิ่งกว่านั้นกุญแจแห่งอำนาจในสมัยอยุธยาคือการควบคุมความมั่งคั่งของแผ่นดินเพราะอยุธยาตั้งอยู่ที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นดังเกาะใหญ่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาความสำเร็จของอยุธยาคือเป็นแหล่งโกดังซื้อขายที่สำคัญทางน้ำในเขตเอเชียตะวันออกนำเอาพ่อค้าจากเมืองจีนญี่ปุ่นอินเดียเปอร์เซียและจากพวกยุโรปในศตวรรษที่16เมืองอยุธยามีความสำเร็จทางการค้าอย่างมากทำให้บรรดากษัตริย์ต่างดิ้นรนในการเข้าควบคุมการค้าแบบจำกัดและผูกขาดของตนเองเพื่อควบคุมพื้นที่ดินและคนทำงานครอบครัวหลายครอบครัวรวมทั้งชาวต่างชาติสร้างความมั่งคั่งโดยการทำการสนิทสนมกับเหล่าราชนิกูลและขุนนางซึ่งกลายเป็นคู่แข่งกับสถาบันในการควบคุมความมั่งคั่งและอำนาจเรื่องราวในวังสมัยอยุธยาเป็นเรื่องที่โกลาหลเต็มไปด้วยเลือดในการสืบราชบัลลังก์ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของการลอบปลงพระชนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆเจ้าฟ้าและราชินีหรือการลอบฆ่าเจ้าฟ้าโดยกษัตริย์กับราชินีหรือการฆ่ากันระหว่างเจ้าฟ้ากับเจ้าฟ้าด้วยกันเองเป็นต้นเป็นเวลาเกินกว่า4ศตวรรษหรือ400ปีอยุธยามีกษัตริย์ทั้งหมด35องค์โดยเฉลี่ย11ปีต่อ1สมัยในทางตรงกันข้ามตั้งแต่ปี2310หากกรุงเทพมีผู้ปกครองราว10คนเฉลี่ย24ปีต่อ1สมัยการต่อสู้ชิงอำนาจกันในอยุธยาเป็นการต่อสู้เพื่อสืบต่อสายโลหิตของราชวงศ์มีหลายครั้งที่มีการกบฏจากฝีมือของคนภายนอกเพื่อให้ได้ตำแหน่งของกษัตริย์มาครองอย่างสมบูรณ์จึงมีการจับแต่งงานระหว่างภรรยาน้องสาวลูกสาวของกษัตริย์องค์ก่อนความชัดแจ้งของการสืบสันตติวงศ์จึงไม่มีปรากฏออกมาให้เห็นอย่างแน่ชัดท้ายที่สุดอาณาจักรอยุธยาอ่อนแอลงไปเพราะการแข่งแย่งเพื่อให้ได้มาในอำนาจและความมั่งคั่งหลังจาก1ปีที่ถูกปิดล้อมในเดือนเมษายนพุทธศักราช2310กองกำลังทหารพม่าก็ตีผ่านเข้ากำแพงเมืองเข้ามาทำลายปราสาทและตัวเมืองอยุธยาได้สำเร็จพม่าทำลายราชวังเจดีย์วัดวาอารามรูปปั้นต่างๆและชาวเมืองอยุธยาต่างพากันหนีกระจัดกระจายไปสู่ชนบทและอาณาจักรอยุธยาก็ได้ถึงวาระแห่งการสิ้นสุดลง
โดยฉะนั้นนะครับวันนี้จะสั้นๆนะครับ10นาทีนะครับก็จบที่อยุธยาพอดีตอนต่อไปนั้นเป็นเรื่องศึกสายเลือดในราชวงศ์อยุธยาครับพี่น้องต้องติดตามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการอยู่ในตําแหน่งการหลอกลวงนะสร้างภาพกันในหมู่ประชาชนเพื่อจะได้ปกครองเนี่ยแต่ขณะเดียวกันภายในนั้นนะครับก็เน่าเฟะด้วยการแย่งชิงอํานาจเพราะว่าอํานาจที่ได้นั้นเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ผูกขาดนะครับนี่คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับตัวอย่างของสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นสมบูรณ์ที่สุดก็คือสมัยอยุธยาแต่ถ้าจะบอกว่าคลาสสิกที่สุดแหมพี่น้องน่าจะเดาออกนะครับไม่มีใครทําได้เกินกษัตริย์ภูมิพลครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งยาวนานที่สุดในโลกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่านะรากเหง้าของพวกกษัตริย์ทั้งหลายนั้นตั้งแต่สมัยอยุธยานั้นนะครับมันมีศึกสายเลือดกันอย่างไรและเชื่อมโยงมาถึงสมัยธนบุรีแล้วก็เข้ามานะครับจักรีเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องติดตามนะครับนี่เป็นการเขียนของนักเขียนต่างชาติซึ่งเขานะครับมีมุมมองที่น่าสนใจมากๆนะครับเอาเกร็ดประวัติศาสตร์มาเล่าร้อยเรียงกันนะพร้อมกับหลักฐานที่เขาได้พบเจอจากการที่ไปอยู่ใกล้ชิดกับทางวังนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะนะได้ติดตามกันในตอนที่6นะครับเอาสั้นๆนะครับวันนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ